สวัสดีครับนักเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ตอนที่2พัฒนาทักษะการสื่อสารนี่คือแผนผังสาระการเรียนรู้อย่างแรกพัฒนาทักษะการสื่อสารเราจะแบ่งเป็น3หมวดหมู่คืออย่างแรกการอ่านอย่างที่2การฟังการดูและการพูดและอย่างสุดท้ายคือภาษาเขียนหรือการเขียนถ้าหากเราพูดถึงการสื่อสารจะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบดังนี้อย่างแรกคือผู้ส่งสารอย่างที่2คือสารอย่างที่3คือสื่ออย่างที่4คือผู้รับสารอย่างที่5คือปฏิกิริยาตอบรับดังนั้นผู้ส่งสารจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งสารหรือส่งข้อมูลต่างๆสารจะมีความสำคัญถ้าหากสารมีความลับหรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องเลือกกระบวนการในการใช้สื่อให้ปลอดภัยมากที่สุดอย่างสมัยนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆหรือการใช้สังคมต่างๆไม่ได้แปลว่าเรามีพาสเวิร์ดมีรหัสผ่านแล้วจะทำให้เราปลอดภัยจากภัยต่างๆได้อย่าลืมว่าบางครั้งไวรัสต่างๆที่แฝงมาจากโฆษณาหรือสิ่งบันเทิงเริงใจก็แฝงไปด้วยไวรัสที่ต้องการแฮกข้อมูลของเรานั่นเองดังนั้นนักเรียนต้องระวังการส่งข้อมูลต่างๆให้ดีตัวชี้วัดการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีดังนี้ก่อนอื่นเราจะแบ่งเป็น2อย่างคืออย่างแรกบทร้อยแก้วบทร้อยแก้วคือบทความหรือบทที่มีเนื้อหาใจความประเภทยาวๆแต่ถ้าบทร้อยกรองหมายถึงบทประพันธ์หรือบทกลอนที่มีการแบ่งวรรคแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถของผู้อ่านในการออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนอาจแบ่งตามลักษณะคำประพันธ์ที่นำมาอ่านได้2ประเภทดังนี้อย่างแรกอย่างที่คุณได้บอกว่ารอยแก้วมักจะเป็นบทความที่มีความยาวเป็นบทความที่มีเนื้อหาเยอะดังนั้นภาษาที่ใช้มักจะเป็นภาษาที่มีความสระสลวยและจะต้องถูกต้องตามหลักภาษาด้วยต่อมาบทร้อยกรองหมายถึงถ้อยคำที่มีลักษณะบังคับดังนั้นสิ่งที่เราบังคับในบทประพันธ์เราเรียกว่าฉันทรักซึ่งทั้งโครงกราบกรอนแต่ละอย่างก็มีข้อบังคับที่แตกต่างกันการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่นำมาเป็นตัวอย่างการอ่านนี้เป็นบทร้อยแก้วที่มีลักษณะบรรยายเนื้อความหรือเหตุการณ์ดังนั้นเรื่องที่เรานำมาใช้เป็นบทร้อยแก้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องราวต่างๆเรื่องเล่าจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ได้แต่เราจะเน้นภาษาที่มีความไพเราะสระสลวยซึ่งเรามีแนวทางในการอ่านบทร้อยแก้วดังนี้ข้อ1ศึกษาเนื้อหาของเรื่องที่ปรากฏในบทอ่านโดยสรุปใจความสำคัญว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือเป็นเหตุการณ์ใดบ้างอย่างที่2พิจารณาคำที่อ่านยากคำทับศัพท์หรือคำศัพท์เฉพาะว่ามีการสะกดคำอย่างไรออกเสียงอย่างไรจึงจะถูกต้องดังนั้นนักเรียนจะต้องดูว่าการออกเสียงในเรื่องของการแต่งบทร้อยแก้วนี้เราควรออกเสียงยังไงให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 3. ฝึกอ่านออกเสียงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับบทอ่านและรู้จักการเว้นจังหวะในการอ่านให้น่าฟังถ้านักเรียนไม่มีการเว้นจังหวะหรือการแบ่งวรรคเวลาที่นักเรียนอ่านบทร้อยแก้วหรือบทความยาวๆนักเรียนอาจจะเหนื่อยได้เพราะว่านักเรียนไม่สามารถหายใจทันได้ตัวอย่างบทที่อ่านผู้คนในชนบทนั้นไม่อาจเข้าใจภาษาสลับซับซ้อนของคนเมืองได้เวลาคนในเมืองกล่าวว่าแม่เป็นขุมทรัพย์แห่งความรักจึงซับซ้อนเกินไปสำหรับพวกเขาสำหรับคนชนบทในเวียดนามนั้นเปรียบแม่ของตัวเองกับบรรดากล้วยที่ดีที่สุดนักเรียนสังเกตว่าที่คุณให้อ่านไปเราจะมีการแบ่งวรรคมีการแบ่งจังหวะให้มันมีลำดับขั้นตอนและดูสวยงามไพเราะถ้านักเรียนอ่านเว้นเยอะหรือนักเรียนอ่านโดยไม่เว้นเลยการอ่านบทความนี้ก็จะทำให้เนื้อความดูไม่น่าสนใจหรือเราอาจจะผิดพลาดจากการที่เรารีบอ่านจนเกินไปสังเกตว่าตัวอย่างที่คุณได้นำมานี้เราจะพบว่าเรามีการใช้ถ้อยคำที่อ่านง่ายภาษาไม่เป็นทางการและไม่มีศัพท์เฉพาะถ้าบทความบางประเภทเราใช้ศัพท์เฉพาะหรือวิชาการมากเกินไปนักเรียนอาจจะมีความบกพร่องหรืออาจจะมีความกังวลใจในการอ่านเนื้อความดังต่อไปนี้
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองโดยทั่วไปเรามีหลักการอ่านดังนี้อย่างแรกความรู้ความเข้าใจฉันทรักษ์ของบทประพันธ์ที่เราจะอ่านดังนั้นฉันทรักษ์ในแต่ละบทประพันธ์จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นกาพย์เป็น11จะแบ่งเป็นหน้า5หลัง6ถ้าเป็นกลอนสุภาพหรือกลอน8จะแบ่งเป็นหน้า8หรือหลัง8 2ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วก่อนดังนั้นถ้าเรียนมีพื้นฐานในการอ่านบทร้อยแก้วนักเรียนก็สามารถอ่านบทร้อยกรองได้3ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีทั้งพยัญชนะสระและวรรณยุกต์4อ่านออกเสียงให้กังวานชัดเจนดังนั้นบทร้อยกรองจะมีความแตกต่างกันคือภาษาจะน้อยกว่าแต่เรานิยมใช้เสียงหรือการเอื้อนเข้ามาช่วย5ฝึกการอ่านเอื้อสัมผัสคือการแปลเสียงอ่านให้รับสัมผัสกับคำต่อไป6สมาธิมั่นคงดังนั้นการอ่านบทประพันธ์หรือบทร้อยกรองนี้เราจะต้องมีสมาธิทุกครั้งในการอ่านอันแรกการอ่านกาพย์ยานี11กาพย์เป็น11มีจังหวะการอ่านวรรคละ2จังหวะคือวรรคหน้าและวรรคหลังดังตัวอย่างวรรคหน้าจะมี5คำเราจะแบ่งเป็น2ต่อ3และวรรคหลังมี6คำเราจะแบ่งเป็น3ต่อ3ยกตัวอย่างเช่นวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามานักเรียนสังเกตว่าเราจะมีการแบ่ง2ต่อ3และ3ต่อ3นั่นคือการแบ่งของกาพย์ยานี11 2การอ่านกลอนสุภาพกลอนสุภาพส่วนใหญ่จะมีทั้งหมด8คำเราเรียกว่ากลอน8แต่บางครั้งเราอาจจะมี7หรือ9คำก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่าการอ่านแบบแบ่งจังหวะเราจะแบ่งเป็น3 2 3ในกรณีที่มี8คำแต่ถ้ามี9คำเราจะแบ่งเป็น3 3 3ยกตัวอย่างเช่นสวงสวรรค์ชั้นกระวีรุจีรัตพองประพัดพลอยหาวพราวเวหาพริ้งไพเราะสนอกรันวันนาสมสมยาแห่งสวรรค์ชั้นกวีสังเกตว่าเราจะมีการแบ่งเป็น3 2 3เพราะว่าเราแต่งแบบกลอน8ซึ่งมี8คำใน1วรรค3การอ่านโครง4สุภาพการอ่านโครง4สุภาพมีจังหวะการอ่านแบ่งเป็นวรรคหน้านิยมอ่าน2ต่อ3และวรรคหลังนิยมอ่าน2กรณีที่เป็นคำสร้อยหรือวรรคสุดท้ายของบทที่4ที่มันมี4คำเราจะแบ่งเป็น2ต่อ2ดังตัวอย่างอย่างที่ครูบอกว่าบทโครง4สุภาพหรือกลอนโครง4สุภาพนี้เราจะแบ่งเป็น2ต่อ2ในบทสุดท้ายหรือในวรรคสุดท้ายเพราะว่าโครง4สุภาพนี้เราจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราเรียกว่าคำสร้อยและคำสุภาพซึ่งบทประพันธ์ชนิดอื่นจะไม่มี2สิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นเสียสิ้นสงวนศักดิ์ไว้วงหงเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียสัตย์อย่าเสียสู้ชีพมวยมรณานักเรียนสังเกตว่าเราจะมีการแบ่งอันแรกเป็น2ต่อ3และอันสุดท้ายแบ่งเป็น2ต่อ2เราจะแบ่งได้ตรงตัวเลยว่าเพราะว่าสุดท้ายมันจะมี2ต่อ4หรือ2ต่อ2นั่นเองสำหรับเรื่องของการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆรวมถึงการออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองหวังว่านักเรียนทุกคนจะนำประโยชน์สิ่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในชีวิตประจำวันเพราะว่านักเรียนไม่ได้มีแต่การเรียนจดไปวันๆหรือมีแต่การเรียนคำนวณอย่าลืมว่าในวรรณคดีวิจักษ์ในเรื่องของในด้านภูเขาทองรวมถึงบทประพันธ์อื่นๆเราจะต้องมีการฝึกออกเสียงดังนั้นหวังว่าครูไนที่ให้ความรู้นักเรียนในวันนี้นักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการออกเสียงในห้องเรียนสำหรับงานในวันนี้ไม่มีนะครับนักเรียนแต่นักเรียนเตรียมตัวไว้ว่าเราเจอกันในห้องเรียนเมื่อไหร่ครูไนอาจจะมีการสุ่มให้นักเรียนออกมาพูดหน้าห้องหรืออ่านบทประพันธ์ในห้องเรียนนักเรียนทุกคนหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ครูไนท์ไม่เก็บความรู้ให้นักเรียนเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องอะไรต่อไปนั้นให้นักเรียนติดตามชมในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบาย